สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายหน้าแดชบอร์ดนะครับที่ผมออกแบบโดยใช้ Bootstrap version 5แล้วก็ตัว Chart.js นะครับโค้ดชุดนี้ครับแจกฟรีนะครับผมแจกฟรีนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าไปดาวน์โหลดตัว Source Code นะครับเรามาทำความเข้าใจคลาสแต่ละส่วนกันครับว่าในแต่ละส่วนผมมีการเรียกใช้คลาสไหนมาใช้งานบ้างนะครับแล้วคนที่ได้ตัว source code ไปนะครับก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับย้ำนะครับโค้ดชุดนี้แจกฟรีนะครับดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนะครับแต่ก่อนจะไปดาวน์โหลดดูคลิปกันก่อนนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอย่าก๊อปไปวางแล้วก็รันนะครับผมมันจะไม่ได้อะไรนะครับนะครับ Bootstrap version 5คืออะไรนะครับสำหรับคนที่ใช้ Bootstrap version 3 version 4มาแล้วนะครับBootstrap version 5ก็คงไม่ต้องอธิบายแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนะครับแปะคลิปการใช้งาน Bootstrap version 5ตั้งแต่การติดตั้งนะครับแล้วก็การเรียกใช้งานคลาสต่างๆนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับนะครับแปลง่ายๆครับตัว Bootstrap version 5ก็คือ Front End Framework ที่เอามาใช้ในการทำหน้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการรองรับทั้งหน้าจอ Desktop PC Tablet แล้วก็มือถือนะครับผมนี่ครับใครว่างๆก็เข้ามาเล่นที่เว็บไซต์นี้ได้ครับ getbootstrap.comนะครับแล้วก็คลิกที่ get start แล้วก็เข้าไปศึกษาเมนูต่างๆได้นะครับผมทีนี้ครับมาดูตัวหน้าแดชบอร์ดของเราที่ได้ออกแบบไว้นะครับโดยใช้ Bootstrap version 5เป็นหลักนะครับผมนะครับตัวเทมเพลตนี้นะครับรองรับทั้งหน้าจอ PC Desktop แล้วก็หน้าจอมือถือครับนี่ครับหน้าจอมือถือนะให้ดูคร่าวๆแบบนี้นะครับผมส่วนแรกครับตัวที่เป็นหัวเทมเพลตตัวนี้ครับนี่ครับก็จะมีการใช้คลาสที่ชื่อว่า alert นะครับเดี๋ยวเปิดโค้ดให้ดูอีกทีนึงแล้วก็รองลงมาครับแสดงรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการสมาชิกนะครับเป็นตัวนี้เป็นเทมเพลตนะครับเป็น html นะยังไม่ได้เรียกข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนะครับนี่ครับคลาสการ์ดแล้วก็มีการเรียกใช้ไอคอนไอออนมาใช้งานตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับไอออนไอคอนคืออะไรนะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูปไอคอนเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะแนะนำอีกทีว่าเข้าไปเอามาใช้งานได้ที่ไหนนะครับผมนี่ครับนี่คือคลาสการ์ดแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นChart.js นะครับหรือว่าทำกราฟรูปแบบนี้คือกราฟแท่งนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับเรามาทำความเข้าใจโค้ดกันหน่อยนะครับผมตัวเทมเพลตตั้งต้นนะครับผมเอามาจากไหนเอามาจากเว็บไซต์ GetBootstrap ครับนี่ครับ Starter Template นะครับ Starter Templateนะครับเอามาจากที่นี่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเรียกใช้ตัว CSS นะครับของ Bootstrap version 5มาด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็จะมีเรียกใช้ตัวที่เป็น Bootstrap นะครับที่เป็น .js นะครับผมนี่ครับเพราะฉะนั้นเทมเพลตเอามาจากไหนนะครับเอามาจากตรงนี้ครับ Starter Template นะครับผมและทีนี้ครับมาดูส่วนแรกครับส่วนแรกเราก็เรียกใช้ Deep Class Container Deep Class Low Deep Class Core ตามปกตินะครับผมแล้วก็เรียกใช้ class alert นี่ครับ class alert ที่ผมบอกซึ่ง class alert ที่บอกครับมันจะแสดงข้อความว่า dashboard template using bootstrap version 5 and chart.js นะครับเราก็กลับมาที่เว็บไซต์ bootstrap ของเราแล้วก็มาที่ search doc นี่ครับ class alert นี่ไงครับ class alert ที่เอามาใช้งานนะครับมีหลายสีให้เลือกใช้นะครับว่างก็เข้ามาดูแล้วก็เอาไปปรับแต่งใช้งานให้ได้ตามความต้องการของตัวเองนะครับสีไหนที่คุณชอบคุณก็เอาไปใช้งานนะครับต่อมาครับที่เป็นรายการที่เป็นรายการสมาชิกต่างๆนะครับผมเอามาจากคลาสการ์ดนะครับเห็นไหมครับคลาสการ์ดนี่ครับนะครับคลาสการ์ดนะครับซึ่งคลาสการ์ดอยู่ไหนก็เหมือนเดิมครับกลับมาที่เว็บไซต์หลักนะครับค้นหาคู่มือครับนะครับคลาสการ์ดนี่ครับคลาสการ์ดตัวนี้ครับตัวไหนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวข้างล่างครับเลื่อนลงมาครับอยู่ล่างนิดนึงครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เป็นคลาสสไตล์นะครับที่เป็นอยู่ในหัวข้อ background and color นะครับเข้ามาดูได้นี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับเข้าไปเอาโค้ดนะครับนี่ครับ copy code ไปทดลองได้นะครับผมอันต่อมาครับอันต่อมาก็จะเป็นที่เป็นIon icon เนาะที่เป็นไอคอนเล็กๆแบบนี้นะครับเอามาจากไหนนะครับก็มาจากนี่ครับ Ion icon นะครับ search แบบนี้ได้เลยนี่ครับ Ion icon นะครับ
นี่ครับมีให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับวิธีใช้ก็นะครับมาที่ usage ตัวนี้ครับเมนู usage นะครับนี่ครับมีวิธีให้เรียกใช้มีกำหนดไซส์นะครับมีกำหนดไซส์กำหนดสีนะครับผมแล้วก็การเรียกใช้ก็จะใช้แบบนี่ครับแบบซีเดียนนี่ครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากเลือกใช้ไอคอนตัวไหนเพิ่มเติมก็มาหาตรงนี้ได้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งแบบ outline นะครับที่เป็นโครงล่างแบบนี้แล้วก็แบบ fill ครับก็จะมีการเติมสีเข้าไปแล้วก็มีแบบ sharp นี่ครับแบบ sharp นะลองมาเลือกดูครับนี่ครับอันต่อมาครับอันต่อมานะครับนี่ครับ class guard นะถูกเรียกใช้งานนะครับโดยใช้ deep class core 6 core 6คือในหน้าจอโมบายนะครับจะแสดงเป็น2คอลัมน์แล้วก็หน้าจอที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าตั้งแต่แท็บเล็ตขึ้นไปจะแสดงเป็น4คอลัมน์เนาะ3คูณ4ได้12นะครับแสดงหน้าจอโมบายให้ดูทีนึงครับ inspect แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับให้เป็นนะครับสีฟ้านะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะนี่ครับนี่ครับหน้าจอโมบายนะครับเป็น2คอลัมน์แต่หน้าจอตั้งแต่แท็บเล็ตขึ้นไปนะครับจนถึง PC หรือว่าเดสก์ท็อปก็จะเป็น4คอลัมน์แบบนี้นะครับผมนี่ครับจำนวนรายการสมาชิกนะนี่ครับข้อความจำนวนนะแล้วก็มีลิงก์นะครับผมต่อมาครับต่อมานะครับก็จะเป็นชาร์ต JS นะครับชาร์ต JS เราก็ค้นหาได้ครับชาร์ต JS นี่ครับเข้าไปเลยครับชาร์ต JS นะครับมีรูปแบบนะครับให้ใช้งานมากกว่าที่เป็นกราฟแท่งอย่างเดียวนะมันก็จะมีกราฟเส้นกราฟวงกลมอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับลองเข้ามาดูนี่ครับก็มีตั้งแต่บาร์ชาร์ตไลน์ชาร์ตนะครับแอเรียชาร์ตต่างๆนะครับว่างๆก็ลองเข้ามาดูนะครับผมนี่ครับก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้ด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวที่เป็นกราฟนะนี่ครับอยู่ในCanvas ID MyChart นะMyChart นะครับผมนี่ครับแล้วก็ก่อนจะเอามาใช้งานนะครับเราจะต้องมีการเรียกใช้ตัวที่เป็นออปชันของชาร์ตด้วยนะครับก็คือตัวนี้ครับอยู่ในนี่ครับอยู่ใน header ครับนี่ครับนี่ครับเรียกใช้ตัว ChartJS ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็ใช้งานไม่ได้ครับเป็นรูปแบบการใช้แบบ CDNนะครับผมใช้งานบนคลาวด์นะครับผมต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็ใช้งานไม่ได้นะครับตัว Bootstrap ก็เหมือนกันนะครับในเทมเพลตนี้ที่แจกโค้ดนะครับคุณต้องต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อมต่อก็ใช้งานไม่ได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็อยู่ในสคริปต์นะครับนี่ครับไทป์เป็นบาร์ก็คือในรูปแบบของกราฟแท่งนี่ครับเลเบลครับก็คือเป็นปีนี่ครับเป็นปีนะครับแล้วก็ชุดข้อมูลก็จะอยู่ใน Data ตัวนี้ครับก็ลองเปลี่ยนข้อมูลลองเล่นดูได้นะครับผมแล้วก็พวกสีพวกนี้ครับก็ลองไปหาสีนะครับที่เป็น RGB นะครับ RGBA ได้นะครับซึ่งหาจากไหนนะครับเราสามารถมาค้นหาคำว่า Color Picker ครับนะครับ Color Picker ครับนี่ครับมี RGB อะไรให้เลือกนะครับแล้วก็สามารถนะครับเลื่อนสีแบบนี้ดูได้แล้วก็จะได้รหัสสีไปใส่แทนเห็นไหมครับนี่ครับ RGB นะครับผมก็นับลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนทั้งในส่วนของ background color แล้วก็ border color นะครับผมอ่ะก็หมดแล้วครับนะครับคลาสที่ใช้งานนะครับก็ได้นำไปหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาจากเว็บไซต์ Get Bootstrap นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะแล้วก็คลาสไหนที่หาไม่เจอนะหรือว่าผมที่หรือว่าที่ผมไม่ได้พูดนะครับก็สามารถมาค้นหาในนี้ได้นะครับ getbootstrap.com มาที่ get start นี่ครับค้นหาตรงนี้เลยครับคุณเอาชื่อคลาสนะครับมาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ค้นหาได้เลยนะแล้วก็จะเจอตัวอย่างโค้ดด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะครับสำหรับดาวน์โหลดโค้ดเทมเพลตแดชบอร์ดชุดนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอ่ะก็ลองดาวน์โหลดไปศึกษาแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับผมอย่าดาวน์โหลดไปไว้เฉยๆนะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับฝาก Subscribe ที่ Channel ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปนะครับแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์นะครับการเขียนโค้ดต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ